มันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าถ้าคู่ต่อสู้ลุกเรากินเสร็จปุ๊บกินตัวนี้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเราโดนกินฟรีว่ะเจอกับมิสเตอร์ไนนะครับ1500เท่าไหร่วะ1594จะ1600แล้วนี่ว่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะมิสเตอร์ไนนะมิสเตอร์ไนนี่ทำท่าจะเดินเป็นม้ายงขวาโอเคเดี๋ยวผมก็เปิดม้าขวาบ้างดีกว่าขวามาขวากลับไม่โกงเดี๋ยวลองดูตาต่อไปเขานะเฮ้ยเราใช้รูปนี้ได้เออว่ะขอลองหน่อยนะนี่เจอไปงงดิงงงงมิสเตอร์นายงง What? แทงสูงก็ไปยาวไปนะเนี่ยยาวไปยาวไปกินออกนอกครับรูปมิสเตอร์นายกินครับเดี๋ยวเราขึ้นม้าไปก่อนนะก็ทำท่าคิดหนักมากนะตอนนี้มิสเตอร์ไนน์นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆสไลด์โคลนไปนะจะเดินโคลนออกนอกนะครับคือจริงๆรูปนี้เป็นรูปแพ้นะไอ้รูปที่หม่องสีดำตรงเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังใช้ได้โอเคอยู่นะผมว่าอันนี้เหมือนมิสเตอร์ไนเขาจะเดินพลาดหรือเปล่าเดินเข้าไปเลยนะครับลุยโลดนี่ไงมันมาจริงวะลุกเจอไปหนึ่งทีลุกนะครับเหมือนเขาจะคิดค่อนข้างนานแล้วตอนนี้คือผมใช้เบี้ยตัวนี้กินไม่ได้ถ้าเบี้ยตัวนี้กินเสร็จคู่ต่อสู้จะฟื้นเลยเลือกอะไรได้บ้างวะถอยแล้วกันดูว่าเขาจะเอาไงนะเขาไม่กล้าพอนะโอเคเมื่อคู่ต่อสู้ไม่กล้าพอเราก็จะขึ้นขูดขึ้นไปที่จริงเนี่ยเขาต้องปักไปตายอย่างนั้นอะปักไว้ตรงเนี้ยปักไว้ที่เดิมมาดีแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทำอะไรผมก็เดินเบี้ยขึ้นไปก่อนแล้วกันนะง่ายๆตรงนี้เดี๋ยวผมขอเอาโคนขึ้นไปผูกเลยแล้วกันนะเป็นการถามต่อโคนว่าเฮ้ยแลกเปล่าเพราะถ้าแลกเสร็จโคนจากที่มันเป็นพิสงสำหรับผมตอนนี้มันก็ไม่มีพิสงแล้วเดี๋ยวผมเอาม้ากลับไปยืนที่เดิมสวยเลย easy GG เกมนี้ทำท่าจะเอาเรือมาตีข้างซะหน่อยเขาน่าจะขยับขุนมานะเดี๋ยวดูมันเป็นแต้มเดียวในโลกนะทีนี้ม้าตัวเดียวกับเบี้ย2ตัวก็สะกดหมากไว้5ตัวดูตรงนี้นะ1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7ตัว3ตัวผมใช้3ตัวในการสกัด wow. กับ1ตัวที่ไม่ได้ใช้นะตรงนี้เรายังไม่ต้องรีบหงายก็ได้เพราะหงายเสร็จถ้าเราหงายเสร็จใช่ไหมคู่ต่อสู้จะเดินม้ากลับมาที่เดิมได้เพราะงั้นเราก็อย่างนี้เดินเบี้ยนไปง่ายๆครับเหมือนคู่ต่อสู้จะเดินม้ามาตำแหน่งนี้เนาะตอนนี้ผมโอเคผมโอเคละผมหงายได้ต้องไปรอลุ้นเรทเกมอะเรทเกมถ้าเราดึงตัวหมากพวกนี้มาใช้ได้เร็วกว่าฝั่งตรงข้ามเราก็ชนะได้ตอนนี้มันมีอย่างอื่นที่ต้องไปทำเยอะกว่าการที่ต้องมาปรับตัว2ตัวเนี่ยที่มันไม่ได้ใช้อะมันก็เลยดูยุ่งๆหน่อยนะแต่ผมก็ชอบนะรูปเนี้ยสำหรับใครที่กำลังดูอยู่นะว่ารูปนี้มันโอเคไหมผมบอกเลยว่ารูปนี้มันก็ใช้ได้นะครับการเดินอย่างเงี้ยนะ
ว้าวเข้าเรือขึ้นไปผูกตรงนี้มัน100เม็ดไม้กินฟรีอย่างเงี้ยจบเลยเรือขาดไม่ได้นะรูปนี้ก็โอเคนะสุดจัดปลัดบอกขนาดปลัดที่ลาออกยังนั่งรถมาบอกว่าสุดจัดขนาดนั้นเลยนะป้ายงายจัดไปโจ๊ะๆ1แผลปุ๊บไล่อีกทีนึงเนี่ยถ้ารูปนี้มันประสบความสำเร็จตรงช่วงที่เขาเอาโคนมาไล่ตรงนั้นได้แล้วจัดการคู่ต่อสู้ได้อยู่หมัดแล้วมันโอเคอ่ะผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถทำตรงนั้นได้แล้วคู่ต่อสู้แก้เป็นนะครับมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยมันจะเป็นละครรันทดมากสำหรับสีดำนะเป็นละครชีวิตเลยお前はもう死んでいる。何？เขาจะเริ่มร้อนที่หัวแล้วนะเคเหมือนผมจะประมาทเกินไปนะเมื่อกี้น่าจะเดินพวกเบี้ยอะไรเงี้ยมาเอาเรื่องว่ะผมก็ค่อยๆเดินไปอ่ะแล้วแต่เลยเอาไงก็เอานะคือไงเลทเกมผมก็น่าจะโอเคแล้วขอเคลมเบี้ย4ตัวกลางกระดานนี้ให้ได้สักตัว2ตัวเลทเกมน่าจะชนะแล้วแหละนี่ก็ใกล้เลทเกมของเลทของเลทแล้วเนี่ยตอนเนี้ยลุกเป็น1ทีจ้ากินผมว่าผมกินได้กินกรุบ1อร่อยเลยคู่ต่อสู้ก็กินกลับมานะโอเคแต้มนี้เราสามารถเดินเรือได้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดไว้อยู่แล้วแหละว่าถ้าคู่ต่อสู้ลุกเรากินเสร็จปุ๊บกินตัวนี้อีกตัวนึงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเราโดนกินฟรีว่ะเอาแล้วไงเป็นเรื่องละเฮ้ยโดนกินฟรีเว้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตั้งหลักไม่ทันพี่มองไม่เห็นนะเนี่ยทำไปเล่นไปเฮ้ยพลิกได้ไหมเนี่ยกินไม่แน่ใจว่าพลิกได้ไหมคงไม่ได้มั้งเพราะเกมมันไม่เผ็ดเกมมันก็เลยไม่พลิกเวลาเหลือคนละนิดคนละหน่อยนะผมเหลือประมาณ4นาที40วิเขาเหลือประมาณ4นาทีกว่าเกือบ4นาทีนะปกติเวลาเล่นหมากรุกออนไลน์เนี่ยนะเวลาใกล้มันน้อยๆอ่ะเวลาน้อยๆอ่ะจากหมากรุกออนไลน์มันจะเปลี่ยนเป็นหมากรุกมือเร็วแล้วนะใครมือเร็วกว่าคนนั้นชนะไปว่ามันอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะเคยสังเกตไหมปึ๊บมันเดินอะไรมาวะเนี่ยมันเดินเรือกินก่อนแล้วกันนะกินได้ไหมกินได้คู่ต่อสู้เปิดลุกไม่ได้ถ้าเขาเปิดลุกใช่ไหมเรากินเรือเลยคู่ต่อสู้เปิดลุกไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยเปิดอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเปิดกินเราไม่ได้นี้เราก็ไม่ต้องขยับขึ้นไปนะขยับข้างๆนี้ก็พอละจะได้ไม่โดนม้าลุกนะครับเหมือนเวลาฝั่งตรงข้ามก็เริ่มบีบเขาเรื่อยๆแล้วแหละเราก็มีหน้าที่ค่อยๆเล่นใจเย็นๆถอยม้าแล้วกันนะเขาเดินขุนเดินขุนมาจังหวะนี้ท่านต้องการอะไรหรือลุกก่อนทีนึงปึ๊บกดได้ไหมเดินม้ามาวะอะไรโดนใจเจ้าเดินม้ามา oh, no. เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วนะมันลุกบังคับกินดีกว่ากินก็กินวะมันเอาขุนกินเว้ยต่อเรือเอาเรือลุกตามสเต็ปเลยนะเอาแล้วเอาแล้วเกมมันจะเผ็ดไหมเนี่ย oh, no. ไม่เผ็ดแล้วเกมนี้กินจบแล้วชนะละว้า wow. วกินตัวนี้ตัวหนึ่งอร่อยเลยโอเคก็ชนะนะครับ
ำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้หมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมันจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องหมากลูกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับส่วนคลิปนี้ผมคารวาสผู้ใฝ่รู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ